ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูผลการที่เราใส่ฮอร์โมนนะครับการใส่ฮอร์โมนของเรานั้นเราใส่ฮอร์โมนเพื่อที่จะยืดกิ่งยืดก้านเพื่อที่จะเร่งความสูงนะครับของต้นทุเรียนอายุ1ปี3เดือนให้มันมีความสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้การใส่นี้เป็นการใส่ฮอร์โมนครั้งที่2นะครับหลังจากที่เราใส่รอบแรกไปแล้วเราก็พบว่าต้นทุเรียนนั้นมีการยืดตัวสูงขึ้นอย่างที่ท่านผู้ชมได้เคยเห็นในคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วนะครับทีนี้หลังจากที่มันครบจบรอบใบก็คือจากยอดอ่อนเป็นหางปลาใบเพสลาดแล้วก็ใบโตเต็มวัยนะครับจากนั้นก็มียอดอ่อนแทงออกมาเป็นยอดปลีลักษณะนี้แล้วเราก็ใส่นะครับเราก็ใส่ฮอร์โมนนะครับไปพร้อมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีที่เราใส่คราวที่แล้วก็เป็น2ตัวหลักนะครับเมื่อใส่ไรเราจะใส่ได้อีกอันนั้นผมก็ให้ผู้ชมสังเกตตรงรอบใบนะครับสังเกตตรงรอบใบถ้าหากว่ามันมียอดปลีแทงออกมาอย่างนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับเวลาใส่เราไม่ได้ใส่ต้นเดียวนะครับหรือต้นที่มียอดปลีเราใส่ทั้งสวนนะการเจริญเติบโตมันก็จะไล่กันไปนะครับทีนี้เราก็มาดูอัตราการเจริญเติบโตนะครับหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเกิดผลอย่างไรท่านผู้ชมเห็นไหมครับยอดมันยาวขึ้นการที่ยอดยาวขึ้นนั้นไม่ใช่ยอดยาวเหมือนเจดีขึ้นมาโดดเดียวๆแต่ว่ายอดที่มันพุ่งออกไปนั้นนะครับพุ่งทะลุฟ้านั้นมันไปยอดที่พุ่งทะลุฟ้านั้นมันมาพร้อมกับกิ่งข้างทั้งสองข้างนะครับอันนี้แหละกิ่งในเรานี้แหละที่จะเป็นตัวสำคัญในอนาคตที่จะทำให้เกิดการติดผลในอนาคตเพราะว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดที่บริเวณกิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นการใช้ฮอร์โมนเสริมสร้างการเจริญเติบโตก็จะทำให้กิ่งมากขึ้นพอกิ่งมากขึ้นผลผลิตเราก็จะมากขึ้นนะครับกิ่งนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะมันเป็นที่อยู่ของผลของดอกนะครับของผลผลิตของเราที่เราต้องการเพราะฉะนั้นกิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งมีผลดีต่อเกษตรกรเท่านั้นนะครับและกิ่งออกมานั้นไม่ได้กิ่งแห้งกิ่งเหี่ยวนะครับกิ่งผอมๆแต่เป็นกิ่งอ้วนลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็สูงเกินที่จะสูงเกินเอื้อมของผู้ถ่ายรูปแล้วนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสูตรที่เราใช้นะครับสูตรที่เราให้กับท่านผู้ชมนั้นถูกต้องนะครับสมบูรณ์นะครับก็คือลำต้นอวบอ้วนเป้าหมายของเราในการผลิตต้นทุเรียนปี1ปี2ก็คือทำกิ่งทำก้านให้มากขึ้นแล้วใบมันก็จะมาเองนะครับทีนี้การที่มันจะมาเองนั้นมันไม่ได้มาลอยๆแต่มันมีองค์ประกอบของมันนั่นก็คือเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยนั้นเวลาที่เราใส่ฮอร์โมนนั้นเราไม่ได้ใส่ฮอร์โมนตามลำพังก็คือใส่โดดๆเพราะว่าเราจะต้องคำนึงถึงแรงงานของเราด้วยนะครับเพราะนั้นใส่ครั้งหนึ่งให้มันคุ้มค่านั่นก็คือใส่ทุกอย่างพร้อมกันไปเลยนั่นก็คือใส่ปุ๋ยเคมีใส่สารบำรุงดินใส่สารกันราแล้วก็ใส่ฮอร์โมนไปพร้อมกันแล้วผลก็ออกมาอย่างที่ผู้ชมได้มองเห็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ผ่านมาเพียงแค่5วันนะครับเพียงแค่5วันการที่ผมนำเสนอตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะมาโอ้อวดนะครับแต่ผม อยากให้ท่านผู้ชมได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นก็จำเป็นต้องซื้อสินค้าอะไรที่เขาโฆษณาเยอะแยะมากมายเพียงแต่รู้ว่าใช้ปุ๋ยอะไรใช้ฮอร์โมนอะไรบำรุงดินใช้อะไรก็แค่นั้นแหละครับเราก็สามารถจัดการสร้างองค์ความรู้ของเราด้วยตนเองก็คือพึ่งพาตนเองบนแข้งขาของตนเองนะครับการที่เราจะไปใช้ตัวนั้นตัวนี้สเปะสปะไปหมดมันก็ทำให้เสียค่าใช้จ่ายนะครับสิ่งสำคัญก็คือมันมีราคาแพงนะครับเป็นราคาที่เราต้องจ่ายไปเพื่อการเรียนรู้เหล่านั้นนะครับและก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะยั่งยืนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการสร้างองค์ความรู้กับส่วนของเราด้วยตัวของเราเองมันจะยั่งยืนกว่าแล้วก็ถ่ายทอดไปยังลูกหลานของเรา
นะครับแล้วก็เมื่อได้ผลดีแล้วเราก็เผยแพร่ไปในชาวสวนของเราใครพบก็โชคดีใครต้นทุเรียน1ปีนะครับเป้าหมายของเราก็คือทำต้นให้สูงทำกิ่งให้เยอะทำไมไม่พูดถึงใบก็เพราะว่าใบมันจะมาเองใบมันจะมาพร้อมกับกิ่งกับก้านนะครับสิ่งที่สำคัญในการใช้ฮอร์โมนนั้นนะครับฮอร์โมนตัวนี้มันยืดสูงอีกประการหนึ่งก็คือมันจะทำให้ลำต้นอวบอ้วนขึ้นกิ่งมันก็จะยาวขึ้นนะครับกิ่งมันก็จะยาวขึ้นตอนนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ากิ่งของมันยังเป็นมุมแคบอยู่เหตุผลก็คือมันยังมีจำนวนใบนะครับหรือกิ่งนั้นยาวยังไม่พอนะครับหากว่ามันยืดยาวพอเรียบร้อยแล้วมันมุมเหล่านี้นะครับกิ่งก็จะยืดยาวออกไปอีกสักระยะหนึ่งพอยืดยาวไปอีกสักระยะหนึ่งมุมตรงนี้นะครับซึ่งเป็นมุมแคบๆมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมแคบอีกหน่อยนะครับเมื่อกิ่งยาวขึ้นเปลี่ยนจากมุมแคบกลายเป็นมุมกว้างขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะครับมาดูต้นนี้นะครับในต้นนี้เราก็ได้ตัดกิ่งที่ไม่จำเป็นออกนะครับก็คือกิ่งที่ต่ำเตี้ยกว่า50เซนเหตุที่ผลที่ตัดก็เหตุผลที่ตัดก็คือว่ากิ่งที่เตี้ยนี้มันจะเป็นพาหะที่จะนำเชื้อราจากดินเวลาฝนตกให้กระเด็นมาถูกกิ่งถูกใบแล้วก็นำเชื้อราก็สู่ลำต้นอันนี้ก็ตัดเลยนะครับเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้ตัดตามที่เราต้องการจริงๆนะครับก็คือตัดบางส่วนออกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ากิ่งที่อยู่ด้านล่างมันอ้วนขึ้นนะครับทำไมต้องอ้วนนะครับกิ่งอ้วนมีความจำเป็นเนื่องจากว่ากิ่งเป็นบริเวณที่แขวนผลผลลูกหนึ่งเวลามันโตๆนี่ 5-6 กิโลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากิ่งมันไม่อวบไม่อ้วนกิ่งไม่ใหญ่ไม่แข็งแรงก็จะทำให้กิ่งนั้นหักได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำกิ่งให้อ้วนเช่นเดียวกันนอกจากจะทำกิ่งให้มากแล้วนะครับก็จะได้ผลมากและกิ่งที่มันจะแขวนผลได้นั้นมันจะต้องแข็งแรงมิฉะนั้นกิ่งจะหักจะหักนะครับถ้ากิ่งไม่อ้วนไม่อวบไม่ใหญ่ไม่แข็งแรงมันจะแขวนผลได้ผลหรือ2ผลแค่นั้นก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะคุยกันต่อไปนะครับว่าจะทำยังไงให้กิ่งอ้วนนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกตัดกิ่งนะครับที่ไม่จำเป็นออกนะครับสักกิ่ง2กิ่งนะครับเอากิ่งหลักๆเอาไว้กิ่งหลักๆเหล่านี้ก็จะอ้วนขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ากิ่งผอมนั้นจะต้องตัดทิ้งนะครับเราจะเอาไว้เพื่อให้มันมีใบมากๆพลังของใบที่มีมากนี้เราจะยังไม่ตัดกิ่งที่มีใบกิ่งที่เล็กๆเหล่านี้มันก็มีใบมากแต่เรายังไม่ตัดทิ้งเหตุผลที่ยังไม่ตัดทิ้งก็เพราะว่าเราต้องการใบนั่นเองพลังจากใบของพืชนี้จะเป็นที่สะสมอาหารนะครับทำให้ต้นของเราโตเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการใช้สูตรถั่วหน้าสูงหรือผสมยูเรียลงไปหรือใช้ยี่ห้า577ผสมลงไปนะครับเพื่อตัวหน้าให้สูงแต่ก็จะทำให้กิ่งก้านใบของเราสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีใบดกใบใหญ่ใบหนานะครับแล้วก็ยอดพุ่งนะครับให้มีความสัมพันธ์กันลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นั่นก็คือน้ำครับในที่มีระบบน้ำดีอยู่แล้วนะครับก็จะต้องให้น้ำเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาที่เราใช้ฮอร์โมนนะครับก็อย่างต่ำประมาณ1เดือนนะครับช่วงที่นี้ช่วงที่เราใช้ฮอร์โมนนี้ในการที่จะผลิตใบผลิตยอดผลิตกิ่งเหล่านี้นะครับมันจะต้องการน้ำมากเนื่องจากว่าน้ำนั้นจะไปช่วยขยายเซลล์นะครับทำให้เซลล์ใหญ่ขึ้นเซลล์ยาวขึ้นเซลล์มีการขยายขนาดนะครับเพราะฉะนั้นลำต้นก็จะใหญ่ขึ้นกิ่งก็จะใหญ่ขึ้นนะครับและกิ่งก็จะยาวขึ้น
นะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับและกิ่งใดที่ไม่จำเป็นนะครับเราก็จะตัดออกไปบ้างเพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของศัตรูแสงจะต้องส่องทั่วถึงทั้งลำต้นนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งสุดท้ายก็คือจะต้องบำรุงดินขณะที่เราใช้ฮอร์โมนนั้นสิ่งสำคัญก็คือฮอร์โมนไม่ได้ช่วยทำให้ลำต้นสูงยาวมีใบมีลำต้นอวบเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่เราใช้ฮอร์โมนรากก็จะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นรากก็จะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการขยายนะครับฐานของดินบริเวณที่เป็นโคนต้นขยายออกไปเรื่อยๆเพื่อให้ทันกับการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุที่มีจะต้องบำรุงจะต้องใส่นะครับให้ถึงให้เพียงพอนะครับมีความร่วนซุยนะครับไม่เป็นที่หลบซ่อนของศัตรูนะครับและมีการระบายน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเหล่านี้จัดให้ครบจัดให้เพียงพอประสิทธิภาพของการใช้ฮอร์โมนจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดกับต้นไม้นะครับหัวใจของมันสำคัญหัวใจสำคัญของมันก็คือน้ำนะครับท่านผู้ชมแสงนะครับนะและก็ปัจจัยทางดินนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านมีเวลาก็สามารถที่จะตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างเลือกกิ่งหลักๆกิ่งของท่านก็จะได้อวบจะได้อ้วนขึ้นเลือกกิ่งหลักนะครับท่านก็สามารถที่ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งนะครับแต่ไม่ใช่ตัดจนสั้นจนโกรนอะไรพวกนี้เพราะเรายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตัดแต่งกิ่งแบบที่จะเอาดอกเอาผลพวกนี้นะครับเพราะนั้นการตัดแต่งกิ่งทุเรียนเล็กก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดเป๊ะนะครับตัดบางส่วนเท่านั้นเองกิ่งที่เหลือแม้จะเล็กแต่ก็ยังจำเป็นต้องใช้เพราะเราต้องการใบของมันใบเหล่านี้เป็นที่สะสมอาหารนะครับสร้างลำต้นให้ใหญ่ให้แข็งแรงเจริญเติบโตนะครับเพราะนั้นอาหารของพืชผลิตได้อย่างเดียวก็คือการสังเคราะห์แสงนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือใบนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ